สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทุกคนทำขนมกะหรี่ปั๊บไส้เห็ดหอมมันฝรั่งค่ะเป็นอีกเมนูหนึ่งซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ทานเจในช่วงนี้เลยนะคะเดี๋ยวทุกคนตามไปรับชมวิธีทำกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาเตรียมส่วนผสมของแป้งชั้นนอกกันก่อนเลยนะคะซึ่งอัตราส่วนผสมต่างๆเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปดูได้ในช่องคำอธิบายใต้คลิปค่ะเรามาเริ่มลงมือกันเลยนะคะร่อนแป้งสาลีลงในชามผสมเพื่อให้แป้งเขามีความเนียนละเอียดค่ะตามด้วยเกลือป่นแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะใส่ลงไปแล้วก็เกลี่ยให้เข้ากันนิดหน่อยนะคะเทน้ำมันพืชลงไปนวดผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นค่อยๆทยอยใส่น้ำเปล่าลงไปนวดผสมนะคะอย่าเทพรวดลงไปทีเดียวนะคะเพราะว่าเราต้องกะปริมาณไม่เช่นนั้นแป้งอาจจะแฉะเกินไปได้ค่ะให้ได้แป้งเหนียวจับตัวเป็นก้อนประมาณนี้ก็ใช้ได้ค่ะทีนี้เราจะมาแบ่งแป้งให้ได้ก้อนละเท่าๆกัน10ก้อนค่ะชั่งน้ำหนักก่อนเลยนะคะเราจะได้กะปริมาณถูกว่าจะต้องแบ่งให้ได้ก้อนละประมาณกี่กรัมค่ะแบ่งได้10ก้อนเท่ากันแล้วก็ปั้นให้เป็นลูกกลมๆนะคะพักทิ้งไว้ในถาดแล้วก็แรปปิดให้สนิทเลยค่ะพักทิ้งไว้ก่อนนะคะต่อไปเราไปเตรียมทำแป้งชั้นในกันค่ะวัตถุดิบมีแค่2อย่างก็คือแป้งสาลีแล้วก็น้ำมันพืชค่ะร่อนแป้งสาลีลงในชามผสมค่ะต่อไปทยอยใส่น้ำมันพืชลงไปนวดผสมทีละนิดนะคะเสร็จแล้วจะได้แป้งที่จับตัวเป็นก้อนประมาณนี้นะคะแป้งชั้นในจะไม่ถึงกับเหนียวมากออกจะร่วนนิดหน่อยค่ะแต่ก็สามารถปั้นเป็นก้อนกลมได้ค่ะแบ่งให้ได้ก้อนละเท่าๆกัน10ก้อนเช่นกันนะคะพอทำจนครบแล้วจากนั้นก็เตรียมเอาแป้งชั้นนอกมาห่อแป้งชั้นในกันค่ะเอาด้านก้นที่เป็นรอยมากดให้แบนนะคะเอาแป้งชั้นในมาใส่ตรงกลางแล้วก็ห่อเลยค่ะค่อยๆคลึงให้เป็นก้อนกลมแล้วก็เก็บรอยตรงก้นให้เรียบที่สุดนะคะเวลานำไปรีดแป้งจะได้ไม่ลอกค่ะเสร็จแล้วแรปปิดให้สนิทเพื่อไม่ให้ลมเข้านะคะเพื่อป้องกันแป้งแห้งค่ะเราจะพักแป้งทิ้งไว้ประมาณ30นาทีค่ะในระหว่างที่รอพักแป้งเรามาผัดไส้เห็ดหอมมันฝรั่งกันนะคะอัตราส่วนผสมเครื่องปรุงต่างๆเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปดูได้ในช่องคำอธิบายใต้คลิปค่ะเห็ดหอมซันจะใช้เป็นเห็ดหอมสดนะคะได้มาล้างให้สะอาดแล้วก็ตัดเอาก้านแข็งออกค่ะจากนั้นนำมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กที่สุดค่ะหรือใครจะนำไปบดก็ได้นะคะแต่ไม่ต้องถึงกับบดละเอียดมากค่ะเ
มันฝรั่งปอกเปลือกล้างให้สะอาดแล้วนำมาหั่นเป็นเต๋าเล็กค่ะหั่นเสร็จแล้วให้นำไปล้างยางออกอีกรอบนะคะแล้วก็พักเสด็จน้ำไว้ค่ะทีนี้เรามาเตรียมผัดไส้กันเลยนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะตามด้วยเห็ดหอมแล้วก็ผัดให้สุกเลยค่ะผัดจนสุกประมาณนี้ใส่มันฝรั่งหั่นเต๋าตามลงไปค่ะแล้วก็ผัดต่อเลยนะคะจากนั้นมาเตรียมปรุงรสกันค่ะก็มีซอสเห็ดหอมนะคะซอสถั่วเหลืองค่ะน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลมะพร้าวนิดหน่อยนะคะเกลือป่นค่ะแล้วก็สุดท้ายพริกไทยป่นนะคะจากนั้นก็ผัดให้สุกค่ะผัดมาจนกระทั่งแห้งแล้วแต่ซันต้องการให้ไส้เขามีความเปื่อยนิ่มขึ้นอีกค่ะก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปประมาณครึ่งถ้วยตวงนะคะจากนั้นก็ผัดต่อให้แห้งอีกครั้งหนึ่งค่ะพอแห้งประมาณนี้ก็ปิดแก๊สตักใส่ชามพักทิ้งให้เย็นค่ะแล้วเราจะเตรียมไปห่อไส้กันต่อเลยนะคะหลังจากที่แป้งพักทิ้งไว้ครบ30นาทีนะคะต่อไปเราก็เตรียมมารีดขึ้นรูปกันค่ะก่อนรีดก็คลึงให้เป็นลักษณะแท่งยาวแบบนี้นะคะเสร็จแล้วกดให้แบนค่ะแล้วก็รีดให้เป็นลักษณะยาวๆตามคลิปเลยนะคะรีดจนบางดีแล้วต่อไปก็ม้วนค่ะกดให้แบนแล้วก็รีดเป็นแนวยาวอีกครั้งหนึ่งนะคะรีดจนบางดีแล้วก็ม้วนอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จแล้วให้ตัดแบ่งเป็น3ชิ้นนะคะค่อยๆหั่นลงไปนะคะอย่ากดลงไปทีเดียวไม่เช่นนั้นแป้งเขาจะเบี้ยวค่ะเก็บปลายให้เรียบแนบสนิทนะคะจากนั้นก็วางลงโดยเอาลายชัดไว้ด้านบนค่ะจากนั้นก็ใช้ฝ่ามือค่อยๆกดให้เฉียงไปด้านหน้านะคะตามคลิปเลยค่ะแล้วก็เอาไม้รีดค่อยๆรีดขึ้นบนลงล่างนะคะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านนะคะให้ด้านที่ลายไม่สวยไว้ข้างในค่ะจากนั้นก็ใส่ไส้ลงไปตรงกลางพอประมาณนะคะพับครึ่งแล้วก็บีบขอบให้แนบสนิทค่ะลายก้นหอยเขาจะอยู่ด้านหน้าตรงกลางในตำแหน่งที่สวยพอดีเลยนะคะเสร็จแล้วค่อยๆจีบขอบตามคลิปเลยค่ะจัดทรงให้สวยก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวซันจะทำที่เหลือให้หมดแล้วก็เดี๋ยวเราเตรียมนำไปทอดกันค่ะเ
ตั้งกระทะใส่น้ำมันให้พอท่วมนะคะแนะนำให้ใช้เป็นน้ำมันปาล์มค่ะจะทอดขนมออกมาเป็นสีเหลืองสวยค่ะใส่ขนมลงไปเลยนะคะไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนจัดค่ะเพราะถ้าเราใส่ตอนที่น้ำมันร้อนจัดๆผิวขนมเขาจะมีลักษณะพองๆไม่สวยค่ะเราจะใช้ไฟกลางในการทอดในช่วงแรกนะคะพอขนมสุกเหลืองก่อนที่จะตักขึ้นให้เร่งไฟแรงขึ้นนิดๆเพื่อไล่น้ำมันนะคะขนมจะได้ไม่อมน้ำมันค่ะได้สุกเหลืองประมาณนี้ก็ตักขึ้นได้เลยนะคะขนมกะหรี่ปั๊บไส้เห็ดหอมมันฝรั่งของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันค่ะกรอบมากๆเลยนะคะแป้งเขาจะมีความกรอบละมุนค่ะส่วนไส้เห็ดหอมของเราก็มีความกลมกล่อมอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองทำทานกันดูนะคะเหมาะสำหรับคนที่ทานเจในช่วงนี้ด้วยค่ะหรือใครจะทำขายสร้างรายได้ก็ดีนะคะสำหรับวันนี้ฉันต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ